ครับคือครั้งแรกเลยเนี่ยผมก็คิดว่าเราต้องหากิจกรรมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยาเนี่ยได้สัมผัสเกี่ยวกับประเทศไทยของเรานะครับเราก็มีการแสดงช้างแล้วมีการแสดงวัฒนธรรมไทยแล้วนะครับเราอยู่ในโซนของผลไม้ไทยนะครับอยู่ใกล้ระยองใกล้จันทบุรีนะครับและจันทบุรีเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องจัดให้เขาได้สัมผัสกับผลไม้ไทยนะครับต่างๆเพื่อเขาจะได้ชอบและเมื่อเขากลับไปประเทศเขาเนี่ยจะได้หาผลไม้พวกนี้รับประทานนะครับผมเองเนี่ยคิดจัดงานเนี่ยก็เพราะคิดว่าเราต้องดึงคุณภาพของผลไม้ที่ดีที่สุดของประเทศเราเนี่ยมาให้เขาได้สัมผัสจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับและเราก็มีบุฟเฟ่เนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนนุชอยู่แล้วเนี่ยมาได้ชิมผลไม้ไทยที่เกรด A และอร่อยที่สุดเพื่อเขาจะได้ติดใจกลับไปนะครับอาจจะสั่งไปในประเทศเขาหรือเขาหาผลไม้ไทยเพื่อจะได้รับประทานจะได้มีการเริ่มส่งออกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับการคัดเลือกคัดสรรเรามีวิธีการยังไงบ้างที่จะเอาผลไม้มาที่นี่ครับคือตอนนี้เราเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่เราเองเนี่ยก็อาศัยหน่วยรัฐนะครับที่จะมาช่วยเราในที่จะคัดของดีๆเหล่านี้มานะครับถ้าเผื่อไม่ดีเนี่ยเราก็คงจะต้องหยุดสำหรับเจ้านั้นๆ นะครับเราต้องการของดีจริงๆและสุดท้ายเลยเนี่ยก็อยากให้เป็นอตก.ราคาถูกนะครับของเราที่นี่ครับในเมืองพัทยาของเราทุกคนมาเที่ยวที่นี่สามารถซื้อผลไม้เกรด A ส่งออกได้ไปรับประทานในราคาที่ย่อมเยาครับสุดท้ายอยากให้คุณโต้งฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะมาเที่ยวงานนี้แล้วก็ได้มาดูผลไม้ที่งานนี้คือที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าผลไม้ไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดีจริงๆนะครับไม่ใช่ทานผลไม้ไม่ใช่เกรด A แล้วก็บอกมันไม่อร่อยนะครับผมเองเนี่ยทำยังไงให้ที่นี่เป็นที่ศูนย์ที่รวมที่มีคุณภาพให้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าต่อไปทุกคนเนี่ยที่จะมาใช้บริการของเราหรือเอาของมาให้เราเนี่ยช่วยจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาของดีๆมาเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้เป็นอตก.ของภาคตะวันออกนี่ละกันนะครับในราคาย่อมเยาที่สุดครับครับวันนี้นะครับคุณกำพลตันสัจจาเนี่ยผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อนำผลไม้ต่างๆเนี่ยมาเข้าประกวดนะครับเพื่อที่จะหาผลไม้ที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีอนาคตที่จะทำเป็นตลาดกลางนอกจากจัดประกวดแล้วเนี่ยยังมีการเชิญส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงวิทย์กระทรวงเกษตรหรือกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเรื่องของการผลิตการลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะสร้างคุณภาพให้กับผลไม้ไทยเนี่ยให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นแล้วลดคือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ลดน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มาใช้นะครับแล้วก็จะสร้างตรงนี้ให้เป็นแหล่งที่เป็นตลาดที่จะทำให้รายได้ของเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้ก็เปิดกว้างให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้นำเอาผลผลิตที่มีอยู่เนี่ยนำมาประกวดแล้วก็สามารถนำมาจำหน่ายได้ณที่นี้ด้วยนะครับก็จะเป็นช่องทางให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่มานะครับเพราะว่าทางสวนนงนุชเนี่ยก็ได้จัดบุฟเฟ่ผลไม้บุฟเฟ่อาหารต่างๆขึ้นนะครับก็โดยต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าผลไม้ไทยนั้นมีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไปขายยังต่างประเทศได้ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดกลางที่จะรวมขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพลักษณ์สร้างสิ่งที่มีคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติได้ทราบตรงนี้ครับจากจุดเริ่มต้นเลยครับจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวพัทยามาดูผลไม้ด้วยแล้วก็ดูหนังอื่นหรือเปล่าคืออันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับนอกจากว่าทางชลบุรีหรือพัทยาเนี่ยเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วสวนนงนุชเองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายอยู่แล้วในเรื่องของผลไม้เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแต่เป้าหมายหลักๆจริงๆเนี่ยคุณกำพลต้องการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับผลไม้ไทยว่ามีคุณภาพสูงด้วยนะครับ